โดนแก๊สโอ้โอ้กล่าวแล้วครับผมกราบสวัสดีทุกผู้ชมชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Map King Legacy ครับผม EP ที่3แล้วนะฮะและสำหรับวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยครับรอคอยที่จะรีวิวเจ้าผลปีศาจผลนี้ครับนั่นก็คือผลแก๊สของซีซ่าครับผมแหมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ผลสีม่วงซะด้วยรูปร่างของผลแก๊สก็จะประมาณนี้ครับจะบอกไงดีอ่ะสวยมะมันเหมือนพวงองุ่นมากกว่าเนาะสำหรับผลแก๊สนะครับต้องบอกเลยนะว่าเป็นอีกผลปีศาจผลหนึ่งครับที่โหมดบ็อกฟุตเนี่ยผู้เล่นเนี่ยต่างรอคอยนะฮะว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะฮะผมเนี่ยก็อยากเล่นมากๆครับแต่พอเรามาเล่นแมป King Legacy นะฮะมันมีผลแก๊สอยู่แล้วฮะพองั้นแล้ววันนี้นะฮะเราจะถือโอกาสมารีวิวผลแก๊สครับดูซิว่าผลแก๊สเนี่ยจะดีหรือเปล่านะฮะแล้ววันนี้ EP 3เราไปแอบเวลมาแล้วฮะตอนนี้เวล 2,800 แล้วฮะผมว่าช้านะผมอยากเวลให้ตันภายในวันเดียวเลยนะครับมากินกันกินสัญลักษณ์เป็นรูปเหมือนควันเหมือนแก๊สนะฮะไหนดูซิว่ามีสกิลอะไรบ้างนะสกิลบินนะฮะโบยบินสกิล E บินแค่นี้เองเหรอโอเคบินคล้ายๆผลทรายในบ็อกฟุตเลยนะฮะต่อไปสกิล Z ครับโอ้โคตรเท่ต่อไปสกิล X ครับลำแสงพิฆาตนะฮะว้ายต่อไปสกิล C ระเบิดไม่เท่าไหร่ครับมาดูอันตีครับสกิล V ครับโซนแก๊สโอ้โอ้โอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปเวลดูนะครับว่ามันจะดีไหมถ้าเกิดว่าเราเอามาเป็นผลสายเวลนะอากดผิดปะมารับเควสอันดับแรกนะฮะผมขอใช้เพลงด้านของอันติก่อนเลยแล้วกันนะครับเอ้ยไม่สิเดี๋ยวเราล่อมารวมกันดีกว่านะฮะมาล่อมารวมกันมารวมกันตรงนี้แล้วเป็นอันติครับสกิล V ฮึบไม่ทำให้เลือดลดเท่าไหร่นะฮะงั้นก็ C ตาย แม่ยังไม่คุ้นกับผลปีศาจเฉยๆหรอกได้อยู่ระเบิดโอ้โหดาเมจไม่ค่อยแรงเลยว่ะนี่ผมอุตส่าห์อัพพลังผลปีศาจเต็มแล้วเนี่ยโซนแก๊สมันใช้ได้กับมอนสเตอร์เวลต่ำอะเวลสูงก็ไม่เท่าไหร่นะฮะมาต้องคอมโบสู้ไงเป็นผลสายฟาร์มที่ไม่โอเคเท่าไหร่นะผมว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่อะโถเดี๋ยวเราฟาร์มไว้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปหาคน PVP ดีกว่าไปหาเล่นงานคนดีกว่ามันอาจจะเป็นผลสำหรับสาย PVP ไงไม่ใช่สายฟาร์มนะฮะใครอ่ะไอ้นี่ใครวะเนี่ยปังเฮ้ยมังกรมาไงเนี่ยมังกรมาไงเนี่ยไอ้นี่อะไรใช่ป่ะ FC ครับเอ้าแต่มึงใครเนี่ยใครเฮ้ยผมมีมังกรเป็น FC เลยนะผมมีมังกรเป็น FC เลยไวร้ายอ๋อไวร้ายโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กับไวร้ายแล้วกันครับเวลเท่าไหร่แล้วไอ้น้อง 1,400 เฮ้ยมันเวลนี่หว่าไหนโชว์ฮาคิราชันหน่อยแล้วมาผลปีศาจมายัดมือกูทำไมเนี่ยเฮ้ยพลังแห่งราชันว่ะนี่นายคือคนที่ถูกเลือกอย่างนั้นเหรอเกินมาสู้กันแล้วกูจะพิมพ์คุยทำไมเนี่ยเข้า Discord ก็ได้นี่เข้าดิดผมอยากรู้นะฮะว่าถ้าสู้กับคนที่มีฮาคิราชันนะฮะจะเป็นยังไงนะครับมารอดูกันเอาละและตอนนี้เราก็ได้ทำเลในการ PVP กันอย่างไม่ต้องห่วงแล้วว่าใครจะมากวนนะครับมาไวไลท์ทำไรน่ะรอพี่ไงรอพี่เหรอตรงนี้ดิมาพร้อมยังแล้วไปล่อมอนสเตอร์มาทำไมเคลียร์เลยเคลียร์
เชียร์มันเออหุ้ยผลสายฟ้าวะเฮ้ยว้าวโอเคผลสายฟ้าปะทะผลแก๊สนะฮะพี่เองบอกว่าเองเล่นไม่เป็นนะพี่ยังไม่เป็นเลยเนี่ยเพิ่งกินผลแก๊สไปด้วยมามาพี่จะบินสู้กับเองมาดิมาดิโอ้ไม่โดนเย้โอ้ยโดนแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องใช่ไหมหรือยังไงอะไรนะได้หมดใช้แค่หมดหรือได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วตัวเองขนาดไหนไหนวะไหนวะพี่สร้างอาณาเขตได้เองละเออเดี๋ยวเฮ้ยทายกีฬาชั้นกีฬาชั้นโอ้ยตายไปซะตายไปซะต่อยวะไม่ต่อยวะมีเหมือนกันมีเหมือนกันโอ้ไม่โดนเลยโซนแก๊สหมดแล้วนะยังไงเลือดลดเปล่าดีเลือดลดแล้วโซนแก๊สหมดแล้วนะโซนแก๊สหมดแล้วเฮ้ยหลบตายบินไม่ได้ทำไมบินได้แค่นี้เกินไปเอาใหม่เว้ยไม่ยอมหรอกเว้ยเอาใหม่เว้ยยก 2เปิดเลยเกินไปเปล่าหนีอาณาเขตพิษโอ้ยโดนที่อะไรเนี่ยปังโอ้ยอาณาเขตพิษนี่เอาอาณาเขตพิษไปเอาไปนี่เฮ้ยสีถูกเหรอไปเด้อถูกเหรอเอาตายเหรอนี่เล่นกดมั่วเลยเนี่ยมายก 3มาไอ้นี่มันเทรดผลอะไรวะดูดิมันจะให้อะไรพี่ดูดิมีอะไรมาให้อ่ะไหนดูดิกดเทรดผลรัวเหลือเกินผลเสือมึงเอามาหามะเขืออะไรเนี่ยโอเคมาหลับท่านี้ไปมันมีตรงไหนไว้ท่าดาบแก๊สเนี่ยมาดิเวลาอยู่ไหนวะพนุษย์เองเกินไปนะพี่ยังไม่ได้ทำฮาคิสังเกตเลยเองเกินไปนะตรงที่ซื้อตรงนั้นอะพี่ไม่เหลือโซนแก๊สมรณะโซนแก๊สพิฆาตโซนแก๊สมรณะจงติดพิษไม่เห็นติดพิษเลยเฮ้ยติดพิษดิให้เฮ้ยมันซื้อตรงไหนอะฮาคิราชันไม่ใช่ปากฮาคิสังเกตอะนี่ตรงนี้ไม่รู้เออเดี๋ยวไปสู้ก่อนโอ้โหนอนเมืองเฉยเลยก็ไม่เห็นพี่ยืนนิ่งไงแต่ผมทำอะไรพี่ไม่ได้เลยเออมาทำไมพี่ติมเดี๋ยวเอ้าเออเอ็กไม่เปิด PVP อะเฮ้ยจะตีเข้ามาละเออโอ้ยตายมาซื้อฮาคิก่อนวะคุณต้องการเรียนรู้ราคา100เอ้ย1,500,000โอเคมาได้มาแล้วแล้วกดตัวไหนวะอย่างงี้วายว้าวมันดังปรึ้นเมื่อกี้เนี่ยมาดิจับเราเปิดไปอาตะเขตแก๊สอาตะเขตแก๊สตึกพิษไปซะพิษไปพิษไปโอ้ยโดนเราเปิดไปไม่เล่นยากกว่าเหมือนแก๊สเนี่ยที่หน้าซีซ่ามันกัดได้ขนาดนั้นโอ๊ยอะไรเนี่ยพลังมอนสเตอร์นี่มันบินสู้ได้เว้ยบินสู้ได้โอ๊ยมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวรู้อ่ะคนหายเป็นไงโคตรโหดมะตายโหดครับโหดตรงมือครับเฮ้ยเลยไม่รู้หมวดเหมือนเมื่อกี้โอเคคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะผลแก๊สผมเนี่ยอาจจะเป็นคนแรกเลยมั้งที่เล่นได้ง่ายขนาดนี้ต้องบอกแบบนี้นะว่าผมเพิ่งเล่นเลยนะฮะก็คือเอามากินปุ๊บเอามารีวิวปั๊บเลยยังไม่มีการฝึกอะไรเลยนะฮะก็เลยอาจจะดูนั่นแหละดูเงื้อๆหน่อยนะแต่ผมก็ไม่เห็นใครเล่นผลแก๊สเลยนะครับเพราะงั้นแล้วก็ต้องถามคนดูแล้วว่าผลแก๊สเนี่ยมันเป็นผลที่ตัวอะไรวะเนี่ยมันเป็นผลที่ดีหรือเปล่านะฮะหรือแค่มีไว้ทำเท่นะเก็บไว้ทำเท่ในกระเป๋านะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์
ไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะมารีวิวอะไรอีกนะฮะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับไวไลท์มีผลแม่เหล็กปะ